สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับไตอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวนะคะพาเลตใหม่ตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ได้มาเองนะคะซื้อมาจาก ultra.com นะคะในราคา53เหรียญล่าสุดเท่าที่ทราบมานะคะตัวนี้ยังไม่เข้า Sephora นะคะแต่ว่ามีขายใน Ulta แล้วก็เว็บไซต์ของเขาเองนะคะเว็บไซต์ทาร์ทนะคะไม่รีรอรอรีนะคะรอเรือเยอะมากเลยโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็ไปดูเขาใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ไปดูว่าสีที่สวอชออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับพาเลตนี้นะคะก็คือ Tardes Pro Amazonian Clay Palette นะคะดีไซน์สวยงามด้วยสีดำทองนะคะมีกระจกใหญ่โตชัดเจนเห็นทุกรูคุ้มคนเลยในพาเลตนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยอายแชโดว์ทั้งหมดเนี่ย20สีเลยทีเดียวนะคะแต่ละสีมีปริมาณ 0.035 ounce หรือ1กรัมนั่นเองนะคะมีสีเนื้อด้านดูด้วยกัน16สีนะคะที่เป็นหลุมสี่เหลี่ยมนะแล้วก็สีชิมเมอร์ในหลุมวงกลมนะคะมี4สีที่เห็นทางด้านข้างนะคะโทนสีของพาเลตนี้นะคะมีทั้งวอร์มโทนนะคะมีคูลโทนสามารถครีเอทได้หลายลุคเลยนะคะตั้งแต่ลุคกลางวันลุคกลางคืนไปปาร์ตี้ได้หมดนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็จะเริ่มซอร์สสีจากแถวด้านบนก่อนนะคะสีแรกคือสีคลาสสิกนะคะต่อมาเป็น Innocent นะแล้วก็ Whimsy เสร็จแล้วก็จะเป็น Smoked นะคะแล้วก็ Ethereal นะคะนี่คือสีของแถวด้านบนถัดมาเป็นแถวที่2นะคะก็จะเริ่มจากสี Vintage นะคะสี Fierce นะคะแล้วก็ No Filter เสร็จแล้ว Vamp แล้วก็ Glam ค่ะอันนี้เป็นแถวที่2นะจ๊ะถัดมาเลยนะคะแถวที่3เริ่มจากสีชิคนะคะแล้วก็ Professed สี Mood แล้วก็ Drama แล้วก็สี Mint นะคะนี่คือสีแถวที่3ถัดมาสีแถวสุดท้ายนะคะเริ่มจากสี Indie นะคะ Bold Edgy Punk แล้วก็ Trendy ค่ะแถวสุดท้ายทีนี้จะก็จะเอามาเทียบให้ดูกันนะคะว่าTarteus กับ Tarteus เนี่ยพาเลตเขามีความแตกต่างกันยังไงนะก็ขนาดก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วโทนสีเนี่ยถ้ามองเผินๆนะจะเหมือนกับว่าโทนสีไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแล้วเดี๋ยวตักจะจับแต่ละสีที่จะคิดว่ามันใกล้เคียงกันมากที่สุดเนี่ยมาสวอชให้ดูนะคะก็อย่างเช่นสีแรกนะคะ Wanderer จาก Palette Tarteus อันแรกเลยนะคะกับสี Smarty Pants จาก Tarteus in Bloom แล้วก็สี Bone นะคะจาก Palette Tarteus นะคะสีคล้ายกันมากแต่ว่า Palette อันที่1อ่ะกับอันใหม่เนี่ยคล้ายกันนะคะ Multitasker นะคะแล้วก็ Activistแล้วก็สีSmoked นะคะจากพาเลตอันใหม่อะเนาะทั้ง3สีนี้คือใกล้เคียงกันมากนะโดยเฉพาะ Tarteus in Bloom นะคะกับTarteus ถัดมาจะเป็นสีที่เข้มที่สุดของทั้ง3พาเลตเลยนะคะก็คือ Fashionista แล้วก็ Smoke Show แล้วก็ Punk นะคะสีเดียวกันเลยเนาะตรงจุดนี้เนี่ยตั๊กอยากจะให้เห็นคุณภาพของเนื้อสีเขานะคะว่าเขานิ่มนะแต่ว่าเขาจะมีคิกออฟเยอะเป็นฝุ่นเป็นผงนิดนึงอ่ะแต่ทั้ง3พาเลตอ่ะเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าคุณชอบพาเลต1พาเลต2เนี่ยตัว In Bloom เนี้ยคุณก็ชอบคุณภาพของอันใหม่เหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากในจุดนี้นะคะตั๊กก็จะใช้กับตาแต่งตาให้เห็นเลยนะคะว่าสีเขาเพลย์ออฟเป็นยังไงเนาะในส่วนของตานะคะคือเขาติดทนนานนะจากที่ใช้อ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สีเนี่ยบิวได้นะก็ค่อยๆบิวเอาเนาะในส่วนของสีชิมเมอร์ก็คือพิกเมนต์ดีนะคะอันนี้คือ
ที่แปลงเนี่ยตักไม่ได้ฉีดMacFix หรืออะไรนะคือแปลงแห้งๆเลยนะจ๊ะแต่คือมันต้องบิวเอาอะเพื่อที่จะได้ความเข้มอย่างที่เราต้องการอะนะคือตักแต่งเข้มหน่อยเพราะว่ามันจะได้มองเห็นชัดเจนในกล้องอะนะคะก็คุณภาพโอเคอะเหมือนกับTouchless in Room ทั้ง2 palette ที่แล้วเลยเนาะทีนี้เนี่ยมาฟังความเห็นส่วนตัวของเราบ้างนะคะหลังจากที่ใช้มาในระยะเวลาอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์ได้นะคะพูดเลยว่าเราชอบเลยแบบชอบเลยแหละตอนแรกนี่เห็นใน IG ของทาร์ดอ่ะเห็นสีเขาอ่ะคือแบบว่าฉันจะเอามันอุ่นทนเย็นทนจะแต่งไปไหนอ่ะจะแต่งลุคธรรมชาติแต่งไปปาร์ตี้จะทำอะไรก็ได้มีสีดำให้ด้วยนะคะมีโทนน้ำตาลมีโทนส้มให้ด้วยแต่งโทนชมพูสีแบบว่าเบอร์รี่หน่อยหรือว่าจะออกไปในทางสีม่วงอะไรอย่างนี้นะส่วนในสีที่เป็นสีชิมเมอร์ตรงนี้ที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบบมาพ็อปตรงกลางกึ่งกลางตาเนี่ยคือมันเป็นสีที่แบบว่าใช้ได้ตลอดอะอย่างเช่นสีแหลกก็เป็นสีโทนทองสีคอปเปอร์อะไรนี้ใช่ไหมแล้วนี่ก็จะเป็นออกแนวแบบว่าแชมเปญแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนูดๆหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วพอมาถึงสีนี้สีมิงอะไรเนี่ยก็จะเป็นโทนแบบออกม่วงๆโทนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบอร์กันดี้เหรอมันก็ไม่เชิงเบอร์กันดี้นะคือแบบออกแดงๆมันสวยอะแล้วก็และสุดท้ายสีตรงนี้ก็แบบโอ้โหปาร์ตี้มากเนี่ยนิวเยียร์กำลังจะมานะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสีนี้มันแบบเวลาสวอตแล้วมันไม่เหมือนสีที่เห็นในนี้เลยมันก็ใช่มันก็จริงนะคะที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันจะเหมือนแบบเฮ้ยจะเขียวก็ไม่เขียวจะน้ำเงินก็ไม่น้ำเงินมันจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันผสมแบบมันเก๋อ่ะเนี่ยชอบสีนี้นะคะให้พูดถึงในเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันคุ้มไหมตักว่าราคา30อุ้ยมันก็ดีแล้วถ้า30ตักว่ามันสมเหตุสมผลนะคือราคาเขาอยู่ที่53เหรียญใช่ไหมคะแล้วแบบได้ตั้ง20เฉดสีอ่ะแล้วแบบพาเลตก็ไม่ใช่กิ๊กก๊อกสวยงามแบบว่าพูดง่ายคือดิฉันชอบพาเลตนี้โอเคนะจบอะไรอย่างนี้นั่นก็คงจะเป็นทั้งหมดสำหรับวิดีโอนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเช่นเคยนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe นะจ๊ะเราจะได้เจอกันในวิดีโอครั้งถัดไปนะคะแต่จะมีอะไรมาเล่นอีกนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็คงจะลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ